สินทวีชัยเปิดโด่งขึ้นมาเดนิสเปิดติดธีราธรธีราธรให้นฤบดินทร์ไปกองกันอยู่ตรงกลางหมดครับแล้วก็เข้าช่องนี้มาสุภชัยให้มาและจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับรัตนากรอ้อขอไปครับเป็นธีรดลเฉลิมรัศมีนะครับทำประตูให้กับทางฝั่งของบุรีรัมย์หนีห่างเป็น 2-0 จนได้นาที84แล้วครับบุรีรัมย์ได้ประตูที่ต้องการแล้วนะครับโอ้โหจากธีรดลประตูที่3ของเขาในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้โหจังหวะบอลเหมือนจะถูกคลิกไปถูกคลิกมาครับคือไปกองตรงกลางแล้วครับเราให้มาหลุดเลยครับแต่งบอลแรกดีแล้วก็ได้ซัดด้วยขวาเท้าถนัดเลยครับเนี่ยครับโอ้โหแต่งหายแล้วก็เลือกยิงสวนตัวทางสินวิชัยเข้าไปครับตามไม่ทันครับแต่งจนมีพื้นที่ว่างนะครับครับโอ้โหเอาครับบุรีรัมย์ได้ประตูที่2ที่ต้องการแล้วโอ้1 0ที่ดูอึดอัดดูกดดันไปหมดเลยนะครับจังหวะแตะบอลเนี่ยแตะไปข้างหน้านะครับมันทำใหฉีกหนีแนวรับของเทโรไปด้วยนะครับโอ้โหผู้โหดนี่สะใจครับคือแบบอาจจะแบบว่า 1-0 นี่มันใจหายใจคว่ำกันอยู่ใช่ครับตอนนี้ได้ปลดปล่อยแล้วนะครับเวลาก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วสำหรับเทโร